โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนอยู่ผมในรายการโอเคนะฮะกับเกม Rainbow Six Siege นะครับผมซึ่งวันนี้ก็อย่างที่ท่านรู้กันดีนะครับว่าผมได้ทำการลงวีเชตไปแล้วมันมี2ตัวที่ผมได้ทำการแจกไปแล้วนะครับมันมี Boost Dynamic กับ Color Shader นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับก็มีหลายท่านนะครับทักเข้ามาถามผมนะครับว่าควรลงตัวไหนดีนะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสำหรับคุณนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะมันไม่มีอันไหนสวยที่สุดหรอกฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมโชว์เซตติ้งให้ดูนะฮะนี่คือเซตติ้งที่ผมตั้งค่าทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความแตกต่างกันนะฮะต้องบอกไว้นะครับว่ามันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะฮะว่าชอบแบบไหนก็ลงแบบนั้นนะฮะอันนี้ส่วนตัวสำหรับผมนะกันบ้างครับทุกท่านแม่ชอบตัวไหนก็ลงตัวนั้นนะฮะสำหรับผมแต่จะให้ผมพูดตรงๆในมุมมองของผมนะฮะในส่วนที่ผมตั้งค่ามาเนี่ยคือผมต้องการให้แบบบูสต์ไดนามิกกับดีเทลของมันค่อนข้างที่จะมีน้อยสูงนะฮะซึ่ง
ส่วนตัวสำหรับผมนะถ้าสมมุติคอมคุณไม่แรงผมแนะนำให้ลงแค่ Boot Color ก็พอนะครับเพราะว่า Boot Color เอาจริงๆมันก็สวยแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องลง Boot Color บวก Detail นะฮะคือเอาง่ายๆว่า Detail อ่ะมันข้อเสียที่ผมยังแก้ไม่ได้ก็คือ Noise มันเยอะนะฮะถ้าสังเกตดีๆในคลิปนี้คือ Noise มันจะเยอะมากนะครับคือผมตอนนี้ผมยังตั้งค่า DPX ได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือผมเซตเป็น50ว่ามันยังเป็นแบบจุดตะปุ่มตะปุ่มสีดำๆอยู่นะฮะแต่ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับสำหรับดีเทลเนี่ยแต่บูทคันเวอร์ผมคิดว่าผมเซตเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะเอาไปว่าคลิปนี้ถ้าสมมุติคุณชอบตัวไหนก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคนที่วงวีเชดนะฮะแหมเอาไปสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคต้องขอจ้าไว้เป็นคลิปนี้ผมไว้เจอกันในภาคต่อไปสำหรับภาคนี้ไปครับผมบ๊ายบาย